กูทำไงอ่ะคือนั่งดูศิลปินเราได้วีดศิลปินเราได้เห็นศิลปินเรา New Boy Band of the Year อะไรอย่างเงี้ยคาดหวังจังเลยอ่ะจะไปนรกกับกูเมื่อไหร่คะคุณพี่อันยองเชนกระเดินสวัสดีค่ะพบกับอาร์ตปฏิญาณอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Q&A กันนั่นเองนะจ๊ะถ้าใครอยากถาม Q&A ใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ใน EP นี้เลยนะครับทุกคนฝากคอมเมนต์กันด้วยนะฝากคำถามกันมาได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะหยิบคอมเมนต์คำถามจาก EP ที่แล้วมาถามกันใน EP นี้นั่นเองนะฮะซึ่งเราก็ไปถามมา2ที่ด้วยกันก็คือในคลิปวิดีโอ EP ที่แล้วนะฮะแล้วก็ใน IG Story นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่คำถามแรกนะฮะเป็นคำถามมาจากใน YouTube นะครับ3คำถามนะทุกคนมาจากแป้งแฮมนะครับถามมาว่าเวลาเจอเรื่องแย่ๆที่มีวิธีทำอะไรให้รู้สึกดีขึ้นคะเราสรรหาความสุขนะครับทุกคนเราอะจะรู้ตัวเองว่าเราทำสิ่งนี้เราจะมีความสุขอะไรอย่างนี้เวลาเราเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยเราก็จะหิวด้วยการทำในสิ่งที่เรามีความสุขเช่นการติ่งเกาหลีนี่แหละที่ทำให้เรามีความสุขนั่งดูศิลปินเราได้วีดศิลปินเราได้เห็นศิลปินเราแต่ถามว่ามันหิวจนรู้สึกดีขึ้นจนหายแย่ไปเลยไหมมันก็ไม่ถ้าหากว่ามันแย่แบบมันเกิดมาจากปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบสมมติเราสอบได้คะแนนไม่ดีเราก็ควรจะแก้ไขตรงนั้นอาจจะทำเทอมหน้าให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่ามันเป็นปัญหาที่แย่แล้วมันแบบเป็นระยะยาวแบบเจอในทุกประจำวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปโฟกัสในสิ่งอื่นแทนเพื่อที่เราเนี่ยจะไปโฟกัสสิ่งอื่นแทนสิ่งที่มันแย่เข้าใจฟิวป่ะทุกคนบางทีอาจจะแบบผ่านเรื่องแย่ๆมาแล้วปุ๊บเราก็ให้รางวัลตัวเองหน่อยอย่างเราเนี่ยก็จะมีแบบบอกตัวเองนะบอกตัวเองถ้าผ่านเรื่องนี้ไปได้เนี่ยเราจะไปกินบุฟเฟ่กันบอกตัวเองนะทุกคนอันนี้เป็นการบอกตัวเองนะซึ่งเรารู้สึกว่ามันดีนะเพราะมันเป็นการทำให้ตัวเอง2พี่เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองไหมถ้าเต็ม100เนี่ยเราให้80อีก20เนี่ยยังมีบ้างมันเกิดจากการที่เราโดนคนอื่นพูดมาถ้าไม่มีใครมาทักว่าเฮ้ยแกใส่เสื้อแขนกุดแล้วแขนใหญ่แล้วคือมันไม่ดีมันไม่สวยเลยอะใส่แล้วแบบอย่าใส่อย่าหาทำอะไรเงี้ยก็จะมีฟิลแบบเฟลลงมาระดับหนึ่งแล้วก็จะคิดในใจว่ามันไม่ดีจริงหรอวะคือมันไม่ดีขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยมันก็จะมีประมาณนี้นะคะซึ่งหลังๆมาเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอะเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ใครแล้วแหละคือใครจะทักใครจะยังไงก็เหอะเคยมีทำ YouTube อย่างเงี้ยทำคลิปวิดีโออย่างเงี้ยแล้วมีคนมาแบบแต่งตัวอย่างนี้ไม่เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยดูอ้วนนะอะไรอย่างเงี้ยน่ะคือเราก็คิดในใจนะว่าแบบมันอ้วนเหรอวะอะไรเงี้ยแต่พอคิดไปคิดมาก็กูอ้วนอ่ะให้กูทำไงอ่ะคือจะต้องใส่ยังไงให้ไม่อ้วนอ่ะก็คือต้องลดน้ำหนักหรือเปล่าคือเป็นคนตัวอ้วนใส่เสื้อยังไงก็ดูอ้วนไงต้องทำยังไงคือถ้าจะมาคอมเมนต์บอกว่าอ้วนอะไรเงี้ยก็ส่งยาลดน้ำหนักมาให้หน่อยช่วยแบบทำประโยชน์หน่อยอะไรเงี้ยถ้าจะคอมเมนต์แบบในเชิงนั้นแบบพี่ไม่สวยเลยอ่ะช่วยส่งคลินิกศัลยกรรมมาสปอนเซอร์ฉันหน่อยอะไรนี้ก็ได้นะ3แล้วมีวิธีอะไรทำให้มั่นใจในตัวเองเราเชื่อว่าคำวิจารณ์หลายๆคนนะมันทำให้เราเฟลก็จริงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเก็บมาใส่ใจก็ได้คือมันก็เป็นแค่คำพูดของเขาเราก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำที่สุดถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขามาวิจารณ์เราไปจนหมดอย่างมันก็จะไม่มีความเป็นตัวเองอยู่ในนั้นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองมากที่สุดเนี่ยก็คือการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่เราชอบยึดมั่นในสิ่งที่เราเป็นนี่ก็คือคำถามจากใน YouTube นะครับต่อไปเราจะไปหยิบคำถามจากใน IG Story คำถามแรกถามมาจากเจ้านัทนะฮะเจ้านัทคือใครเจ้านัทคือเพื่อนของเราเองนะฮะถามว่าวันนี้โหวตน้องหรือยังโหวตน้องหรือยังเนี่ยหมายถึงน้องไอแลนด์นะโหวตเรียบร้อยแล้วใครดูไอแลนด์ไปโหวตด้วยนะทุกคนรีบไปโหวตเพราะว่าแบบคะแนนเหวี่ยงมากเวอร์เราโหวตแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนต่อไปถามมาจากมารินี27นะฮะถามว่า Gravity ได้ First Win แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคืออ่านแล้วเพิ่งรู้เลยว่าเฮ้ย Gravity ได้ First Win แล้วเหรอเราอะยุ่งอยู่ระดับหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าต้องเตรียมตัวไปเที่ยวแล้วเราก็เคลียร์งานทั้งหมดเพื่อที่ไปเที่ยวจะได้ไม่มาเครียดเรื่องงานก็เลยไม่ได้ดูอะไรเลยแล้วพอมาเห็นอันนี้แล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยจริงเหรอมันมีความรู้สึกที่ภูมิใจแล้วก็ดีใจเรารู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาของเด็กๆไปอีกระดับหนึ่งและเราเชื่อว่าถ้าน้องๆได้รางวัลนี้แล้วเนี่ยน้องๆก็จะพัฒนาขึ้นไปอีก New Boy Band of the Year อะไรอย่างเงี้ยคาดหวังจังเลยอะต่อไปถามมาจากพิสิทธ์นะฮะหรืออู่นั่นเองถามมาว่าต้องพูดอย่างนี้ปะจะไปนรกกับกูเมื่อไหร่คะคุณพี่เอาจริงๆอ่ะเวลาอยู่กับอู่ว่าก็เหมือนได้อยู่นรกแล้วแหละต่อไปถามมาจากคุณเพชรนะฮะถามมาว่าพี่เรียนอยู่ระดับชั้นไหนแล้วฮะจริงๆพี่เพิ่งเป็นเฟรชชี่ปี 1เองค่ะแบบเพิ่งเข้ามหาลัยปี 1เอง เรียนจบแล้วนะคะทุกคนเราเรียนจบแล้วนะจ๊ะต่อไปถามมาจากแอมยูฟ้าถามว่าเที่ยวสนุกไหมคะความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันก็สนุกนะแต่ว่ามันเหนื่อยอ่ะอาจจะยังไม่สนุกที่สุดเท่าที่เราเคยไปเที่ยวมาแต่มันเหมือนได้ไปอยู่กับเพื่อนได้มีความสุขกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นการไปแบบปุบปับไม่ได้มีแพลนอะไรไปแบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบงงๆหน่อยสนุกดีแต่อาจจะยังไม่สุดมันยังมีความแบบวอแวร์ว่าอยากไปอีกเป็นอีกหนึ่งทริปที่เราก็ถ่ายวิดีโอมาเหมือนกันนะเดี๋ยวทุกคนรอดูแล้วกันว่ามันสนุกไหมถ้าทุกคนสนุกเนี่ยเราก็สนุก นะรอดูคลิปแล้วกันอาจจะตัดต่อนานหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนั่งเอาคลิปจากในกล้องเนี่ยลงคอมพิวเตอร์แล้วคือนานมากแล้วสงสัยมากว่าไอความนานเนี่ยมันนานกี่ชั่วโมงในคลิปวิดีโอที่เราถ่ายชั่วโมงกว่าทุกคนถ่ายวิดีโอไปชั่วโมงกว่าตัดต่อยังไงก่อนแล้วรอดูแล้วกันมาลุ้นกันดีกว่าว่าคลิปวิดีโอประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยจะตัดต่อแล้วกี่นาทีนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับ Q&A EP นี้นั่นเองนะทุกคนถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากถามใน EP หน้าเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะหยิบไปตอบใน EP หน้านั่นเองโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คำถามถามกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบาย